การเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วปี2559หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติก็ดูเหมือนว่ากระแสจะไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับแหล่งข่าวต่างๆที่จะให้สัมภาษณ์ทางการเมืองก็ดูเหมือนจะมีค่อนข้างจำกัดเพราะว่ามีนักการเมืองอยู่ไม่มากเท่าไหร่นอกเหนือจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่พร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์หรือให้ความเห็นที่เป็นประเด็นที่ตรงข้ามกับรัฐบาลในปัจจุบันแน่นอนว่าคนหนึ่งที่หายไปเมื่อปีที่แล้วและหลายคนกำลังคิดถึงกันอยู่ก็คือคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครักประเทศไทยครับปีนี้หลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็พ้นมาจากเรือนจำเรียบร้อยแล้วคุณชูวิทย์มาปรากฏตัวนะครับแล้วก็ประกาศว่าแอมแบ็กกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นที่หลายคนอยากฟังก็คือคุณชูวิทย์จะมีมุมมองกับการเมืองไทยในปี2560อย่างไรหลังจากพ้นโทษมาคุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีที่ไหนที่คุณชูวิทย์พูดถึงเรื่องการเมืองตรงๆนี่จะเป็นที่แรกที่คุยกันเรื่องนี้ติดตามจากบทสัมภาษณ์ครับสวัสดีครับผมวันนี้ช่วงทอล์คครับผมอยู่กับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ก็เขากลับมาแล้วนะครับที่ว่าแอมแบ็กครับคุณชูวิทย์ชูวิทย์แอมแบ็กนี่จะกลับมาในรูปแบบไหนฮะหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่คุณจะเรียกผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เจ้าของสถานบริการอาบอบนวดชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคและประเทศไทยชีวิตผมผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วเมื่อผมบอกว่า I am backความหมายของผมแอมแบ็กคืออะไรผมได้กลับมาอีกครั้งการกลับของผมมาเนี่ยจะกลับมาในรูปแบบไหนเพราะผมลงลึกลงไปจะเล่นการเมืองไหมแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าเอ๊อย่างน้อยๆผมเนี่ยชื่อชูวิทย์ผมจะทำชูวิทย์ทีวีดีไหมผมจะลงใน YouTube นะผมจะไลฟ์ Facebook นะผมจะเป็นชูวิทย์ร้องทุกข์แต่อย่าเข้าใจผมผิดผมไม่ได้เล่นการเมืองครับผมยืนยันผมคนไหนพูดคำนั้นผมเคยบอกว่าผมเป็นฝ่ายค้านผมเป็นฝ่ายค้านวันที่ผมไม่เล่นการเมืองผมก็ไม่เล่นผมไม่ไปแบ็คอัพใครผมไม่เป็นหัวหน้าพรรคผมลาออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นการกลับมาของผมเนี่ยเป็นการกลับมาเพื่อประโยชน์ใดอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้สาธารณชนได้ติดตามประโยชน์ในสิ่งไหนผมอาจจะเป็นที่ผมบอกนะครับผมอาจจะไปออกรายการทีวีผมอาจจะจัดทีวีเองผมจะเขียนว่าชูวิทย์ thailand.com เข้าไหมผมวันนี้ถ้าคุณไปดูในชูวิทย์ I am number 5เปลี่ยนไปแล้วครับผมเขียนว่าชูวิทย์ I am back อยากจะรู้ว่าอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยมีโอกาสได้ติดตามเนี่ยหลังจากออกมาก็ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองคุณชูวิทย์มองปี60เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมฮะวนๆกันแบบนี้ต้องเรียนให้ทราบไว้ในยุคที่เป็นรัฐบาลทหารเนี่ยเขามีข้อดีแน่นอนรัฐบาลทหารมีข้อดีตรงไหนเงียบสงบนะฮะคุณจะไม่เห็นว่ามีการประท้วงกันข้างถนนไม่มีใครพอปุ๊บทหารตำรวจมาทันทีเลยคุณเกิน5คนไม่ได้แต่ถามว่าเงียบสงบมันเงียบสงบจริงๆเศรษฐกิจก็เงียบสงบไปด้วย มันเงียบไปอย่างนั้นจริงๆไหนจะคุณจะไปดูเรื่องข้าวเรื่องมันเรื่องอ้อยเรื่องยางพาราเรียบร้อยหมดสมัยก่อนคุณต้องการ100นึงเขาให้120คุณไอ้100นึงก็จะเอา120ตอนนี้3โล100ยังไม่ได้เลยทีนี้ถามว่ามองปี60ยังไงผมมอง2ด้านครับในด้านนึงเนี่ยผมมองว่าการที่เศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปตามความเป็นจริงเมื่อผมเป็นนักการเมืองผมก็เป็นรัฐบาลสมมุตินะเป็นรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องพยายามที่จะให้มีคะแนนเสียงเยอะที่สุดนะเพื่อผมจะได้กลับมาใหม่คะแนนเสียงอะไรผมจะออกนโยบายนี้เข้าจะเอาอย่างนี้ประกันจำนำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้เนี่ยคะแนนเสียงผมกลับมาแต่ยุคนี้รัฐบาลทหารเขาบอกผมไม่กลับมาผมไม่กลับมาแล้วใช่ไหมการที่ผมไม่กลับมาแสดงว่าผมไม่ต้องทำอะไรที่มันหลอกมันไม่ต้องทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าไปทำให้ชาวบ้านก็เห็นว่าอุ้ยนี่ดีนะข้างหน้าผมจะเลือกคุณอีกเนี่ยข้างหน้าผมจะเลือกคุณอีกอู้คุณทำดีมากเลยข้างหน้าเลยรัฐบาลทหารบอกโอ้ยผมไม่สนใจหรอกผมทำอย่างเงี้ยคือภาพสองภาพที่ซ้อนกันอยู่ซึ่งคนเนี่ยต้องมองให้ลึกกว่านั้นรัฐบาลทหารทำความเงียบสงบไม่ได้หวังว่าจะกลับมานะเขาอาจจะวางยุทธศาสตร์20ปีไว้นะการจะกลับมาคุณก็ต้องเข้าใจอย่างว่าบ้านเมืองเราเนี่ยไม่เคยห่างหายจากทหารแล้วครับครับแต่ยุคนี้นักการเมืองตกต่ำมันตกต่ำจริงๆนะนักการเมืองเป็นคนเลวนักการเมืองโกงนักการเมืองเผด็จการในสภาแต่ถ้าพูดเรื่องการเมืองถ้าคุยกับมติชนแล้วไม่คุยการเมืองเขาไม่รู้จะคุยอะไรครับถามว่าเพราะอะไรนักการเมืองถึงเลวร้ายอย่างนี้ใช่ไหมที่พวกคุณทำกันเองใช่ไหมที่คุณออกไปประท้วงกันข้างถนนแทนที่คุณจะใช้เวทีในสภา
ช่ไหมที่คุณออกไปด่ากันข้างถนนใช่ไหมที่คุณทุ่มเก้าอี้กันใช่ไหมที่คุณด่ากันใช่ไหมที่คุณไม่พอใจเลือกตั้งใหม่ก็ไม่เอาใช่ไหมที่คุณนั่นนี่แล้วเสร็จแล้ววันนี้คุณทหารมาคุณจะมาร้องอะไรวันนี้คุณได้เห็นไหมคุณเริ่มแล้วเขาร้องแล้วนักการเมืองบอกอุ้ยมันมากเกินไปนะคอรอทอย่างนั้นนะอย่างนี้นะก็คุณเป็นคนเริ่มต้นเองถามว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ทหารจะเข้ามาได้ไหมไม่ได้หรอกครับทหารมาไม่ได้หรอกครับทหารก็ต้องอยู่ในกรมในกองไปแต่เพราะคุณทะเลาะกันจนไม่เลิกคุณไม่รู้จักกติกาคุณไม่รู้ว่าณวันนี้เนี่ยพอแล้วนะเอาละเลือกตั้งเริ่มต้นกันใหม่คุณไม่พอใจครับวันนี้เลยไม่มีทางออกเพราะไม่มีทางออกปุ๊บเห็นไหมล่ะผลเสียมันเกิดกับทุกคนนะที่เป็นนักการเมืองไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นเพื่อผลเสียเกิดกับทุกคนเนี่ยวันนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาร้องว่าเราจะทำลายพรรคเขาจะเก็บค่าสมาชิกเท่านั้นจะมีคนมาสมัครเหรอเอ้าทำไมวันนั้นคุณไม่คิดอย่างนั้นอ่ะวันที่คุณมาประท้วงไม่เห็นคุณประท้วงอย่างนั้นเลยนี่แหละครับผมถึงบอกบ้านเมืองเราเนี่ยมันเรื่องแปลกมันแปลกจริงๆฮะถ้าไม่พูดว่าแปลกไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงในทางการเมืองมันมีอะไรบ้างครับที่คุณชูวิทย์มองที่น่าเป็นห่วงคืออย่างนี้ครับในสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อปี2540เนี่ยคุณถามผมนะคนไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ผมวิพากษ์วิจารณ์ได้เลยเรามีรัฐธรรมนูญที่เขาเรียกว่า strong executive คำว่า strong executive คือต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็งรัฐบาลที่เป็นพรรคใหญ่เราไม่ต้องการมีรัฐบาลผสมพรรคโน้นพรรคนี้นะเดี๋ยวผสมกันเดี๋ยวก็ล้มอีกเดี๋ยวสักครึ่งปีปีนึงก็ล้มกันอีกเราต้องการรัฐบาลใหญ่ๆเลยอ้าวทีนี้คุณได้ใหญ่เลยได้พรรคทักษิณพรรคไทยรักไทย PCC ได้มาเลยครับใหญ่มากเลยครับ287เสียงอะไรเนี่ยนะเสร็จแล้วเป็นยังไงอยู่ไปต่อมาคุณก็บอกว่าทักษิณเนี่ยผลิตการรัฐสภาเอาละรัฐธรรมนูญใหม่คุณก็ล้มล้มบอกคุณจัดตั้งใหม่คุณก็ตามเก็บตามซ้อนไอ้คนต่างๆเหล่านั้นดีไซน์ใหม่ณวันนี้คุณต้องการรัฐบาลที่เป็นพรรคเล็กแล้วคุณไม่ต้องการไม่เอาพรรคสามผสมดีกว่านะผสมกันผสมมาไม่ต้องการพรรคใหญ่พรรคเดียวเพราะเดี๋ยวมันเป็นผลิตการรัฐสภาอีกตอนนี้คุณก็ทอนนะการเมืองทอนพรรคซะอย่างนั้นอย่างนี้จัดตั้งยากอยู่ยากเลิกยากอะไรของคุณใช่ไหมคุณให้คนอย่างท่านมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งออกแบบรัฐธรรมนูญมาแล้วไม่รู้ผมว่าต้องมี10มั้งถูกไหมครับคุณแทนที่คุณจะใช้คนรุ่นใหม่เห็นไหมก็ในเมื่อบ้านเมืองไม่ใช่ของคุณคนเดียวทำไมคุณต้องใช้คนเก่าๆเพราะเขามีประสบการณ์ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาสิครับน่าจะออกไปเลยครับว่าสสเนี่ยอยู่เกิน3สมัยไม่ได้ช่วยออกดีเถอะครับไอ้ผมเนี่ยอยากเห็นมากเลยสสห้ามเป็นเกิน3สมัยเพราะถ้าคุณเป็น3สมัยเนี่ยคุณจะมีความแข็งแกร่งเกินไปคุณควรจะให้คนใหม่ๆเข้ามาเป็นสสบ้างครับรัฐมนตรีผมถามว่าทำไมต้องมีคุณสมคิดคนเดียวครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันล่ะครับทำไมคุณมีคุณสมคิดคนเดียวในโลกนี้ในประเทศไทยในประเทศนี้มีคนสมคิดคนเดียวที่เก่งเรื่องเศรษฐกิจทำไมไม่มีสมศักดิ์ทำไมไม่มีสมชายทำไมไม่มีสมหญิงไม่มีเลยครับทุกทีคุณก็ใช้คุณสมคิดคุณสมคิดก็คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดไปอยู่นั่นแหละครับมีประโยชน์ไหมครับมีครับคุณสมคิดแกมีประสบการณ์คุณสมคิดแกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคุณสมคิดก็ไปเป็นที่ปรึกษาเถอะครับเพราะเราต้องวางแผนให้กับคนรุ่นใหม่ครับเมื่อหมดคุณสมคิดแล้วคุณสมชายมาคุณสมชายเก่งคุณสมชายก็ขึ้นมาคุณสมคิดเป็นที่ปรึกษาต่อมาสมชายก็เป็นที่ปรึกษาคุณสมคิดก็กลับไปบ้านเลี้ยงหลานให้คุณสมหญิงขึ้นมาบ้างบ้านเมืองอย่างนี้ครับที่ผมต้องการแต่ถ้าเรายังมีนักการเมืองรุ่นเก่าคุณเอ้ยผมลำบากใจคุณจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญอีกกี่หนนะถูกไหมวันนี้คุณเปลี่ยนจาก strong executive นะเป็น weak executive คุณต้องการให้รัฐบาลอย่าเข้มแข็งมากไอ้แฮมเข้มแข็งมากเดี๋ยวเอาอีกนะเดี๋ยวเผด็จการรัฐสภาอีกเพราะฉะนั้นรัฐบาลอ่อนแอยังไงคุณมีหลายพรรคไงในรัฐบาลผสมมั่วๆมาฉันมีสวด้วยนะเลือกตั้งมา250คุณก็มีนั่นสัก30 50อ่ะจับมาผสมกันแล้วเสร็จยังไงเสร็จแล้วมันก็เหมือนเดิมแหละเพราะมันก็ต้องล้มมันเป็นธรรมดาของนักการเมืองแหละครับมันไม่ล้มไม่ได้หรอกครับเพราะมันเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันผลประโยชน์ของฉันเน้นเรื่องชนชั้นกลางผลประโยชน์ของฉันเน้นเรื่องชนชั้นล่างประเทศไหนก็เหมือนกันแหละครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามผมว่าอนาคตก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คุณสังเกตไหมครับว่าเขาปฏิรูปทุกอย่างเลยแต่เขาลืมพูดอยู่อย่างเดียวปฏิรูปประชาชนทำไมประชาชนไม่ปฏิรูปล่ะครับปฏิรูปยังไงอะชูวิทย์เอ้าคุณต้องให้ความรู้ประชาชนไงใช่ไหมประชาชนต้องรู้เท่าทันนักการเมืองทำไมคุณไม่มีสิ่งที่คุณจะไปสอนเรื่องการเมืองในระดับอุดมศึกษา
ไปสอนการเมืองระดับมัธยมเลยคุณตั้งมาเลยฮะวิชานี้คุณต้องไปสอนวิชาการเมืองนะคุณทำให้เห็นเลยว่าประชาชนต้องรู้ทันคุณดูประเทศเกาหลีสิครับประเทศเกาหลีเดิมเนี่ยหลังสงครามเนี่ยโลกครั้งที่2เกาหลียังเป็นประเทศที่ยากจนมากฮะประเทศไม่ต้องไปพูดถึงสงครามปี1980เนี่ยเกาหลียังเป็นโนบอดี้อยู่เลยนะครับแต่ไม่กี่ปีเนี่ยเกาหลีปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะนักการเมืองถูกจับติดคุกเลยไม่ใช่ไทยก็มีเหรอมีมันน้อยมากครับนั่นมันเอาถึงนายกเอาถึงหมดเลยครับนายพงษ์นายพลใครจับหมดแล้วครับไม่จับมันต้องไปโดดหน้าผาตายเลยเพราะทำโดนประชาชนจับจ้องไม่มีกระบวนการประชาชนที่แข็งแกร่งจริงๆไม่ใช่แบ็กอัพโดยนักการเมืองอีกทีนะนั่นแหละครับตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่าประชาชนเมื่อได้รับการปฏิรูปได้เรียนรู้ได้ฉลาดขึ้นวงจรที่บอกเนี่ยที่บอกว่าทหารจะมาก็จะไม่มาครับเพราะมันไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะอะไรฮะเพราะนักการเมืองโดยสกัดโดยประชาชนเสียก่อนมึงลงมาซะเปลี่ยนคนใหม่ขึ้นไปทหารก็ไม่มาหรอกครับที่เรามาเพราะว่ามันหาทางออกไม่ได้ในสมัย49ก็หาทางออกไม่ได้ปี35ก็หาทางออกไม่ได้ปี56ก็หาทางออกไม่ได้เมื่อวงจรกลับมาทหารกลับมาก็จะเหมือนเดิมแล้วครับเขาก็ต้องล้มรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญจะมีได้ไงครับมีก็ผมก็ผิดสิครับก็ต้องล้มรัฐธรรมนูญใหม่ล้มรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องใช้ท่านมีชัยอีกแล้วครับเอาท่านมีชัยอีกแล้วเพราะว่าท่านบวรศักดิ์ไม่สำเร็จครับท่านบวรศักดิ์ไม่ได้ครับออกไปแล้วก็ไม่ผ่านครับท่านมีชัยก็ถูกใช้อีกแล้วครับท่านมีชัยนี่ผมขาวฟันร่วงฟันลางหมดแล้วนะครับสมองท่านก็ต้องไปตามวัยแล้วครับผมไม่ได้ว่าท่านไม่มีประสบการณ์ท่านมีประสบการณ์มากเลยครับเอาท่านเป็นที่ปรึกษานะสร้างระบบประชาชนให้แข็งแกร่งท่านไปทำแต่เรื่องในสภาไปทำแต่ร่างกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญแต่ท่านเคยร่างประชาชนให้มีความแข็งแกร่งรู้เท่าทันไหมสิ่งที่ท่านรู้เนี่ยถ้าประชาชนรู้เนี่ยโอ้โหมีประโยชน์มากเลยครับเพราะสิ่งที่ท่านรู้เนี่ยถ้าท่านรู้คนเดียวท่านไปคนเดียวไม่มีประโยชน์นะถ้าประชาชนรู้เหมือนที่ท่านรู้เอาซะว่าที่ท่านรู้เนี่ย 10% 20% น่ะท่านไปบอกให้ประชาชนรู้แบบท่านเนี่ยนะประชาชนรู้ท่านก็ไม่ไปเลือกนักการเมืองที่ไม่ดีเมื่อนักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาก็ไม่เลือกไม่เลือกก็ต้องไปเลือกเอาคนที่เป็นคนใหม่คนนักการเมืองรุ่นใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมานักการเมืองรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆก็ควรที่จะพอแล้วเพราะเรามีรัฐธรรมนูญที่บอกไว้ว่าส.ส.เป็นแค่3สมัยพอเยอะ3สมัยสมัยที่4ไม่ได้แล้วนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากเห็นถ้าเปรียบตอนนี้ประเทศไทยกำลังคุณชูวิทย์บอกไม่มีทางออกเรากำลังอยู่ในอุโมงค์อะไรสักอย่างหนึ่งเราเห็นแสงไหมฮะมันจะพอมีไหมอนาคตว่าแบบเราจะพ้นจากไอ้กรอบตรงเนี้ยหรือว่าก็ต้องเริ่มที่ประชาชนหรือทุกคนหรือตัวนักการเมืองเองเราก็ไปได้ครับประเทศไทยยังอยู่ในแผนที่โลกอยู่แน่นอนนะเรายังเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะเรายังเป็นประเทศที่มีแสงสว่างมีอนาคตนะครับเขาบอกนักการเมืองเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนักการเมืองประเภทที่ให้ความหวังบางครั้งผมก็คิดนะครับว่าผมเป็นนักการเมืองที่พูดความจริงเกินไปผมเลยไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราเป็นนักการเมืองจะให้ความหวังเช่นไม่ต้องห่วงครับประเทศไทยเรายังไปได้ประเทศไทยเรายังมีแสงสว่างเราจะต้องช่วยกันนะเราทุกคนเนี่ยเราพูดถึงประเทศไทยก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีงามนะพูดในแง่ของการให้ความหวังรัฐบาลจะประสบความผิดพลาดยังไงท้ายสุดประชาชนก็ยังต้องอยู่สังคมก็ต้องอยู่ครอบครัวทุกอย่างอยู่หมดแล้วครับผมถึงบอกว่าอย่าห่วงเลยครับปี61เมื่อมีการเลือกตั้งคนเก่าๆต่างๆเหล่านี้ก็กลับมาอาจจะแปลงร่างไปในลักษณะของพรรคนู้นพรรคนี้นะเป็นพรรคเล็กผสมกัน30 50สูตรนี้คุณจะมาเลยสูตร50 80 70อะไรเนี่ยแหละก็เหมือนเดิมแล้วครับนะเสร็จแล้วรัฐบาลจะบริหารประชาชนก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วครับคุณสังเกตไหมครับถ้าอย่างนั้นนะผมพูดให้ประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยที่แฟนมติชนคอยดูอยู่เนี่ยผมจะพูดให้ฟังว่าเราแปลกไหมครับเราทำข้าวมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่10ปี20ปีนะผมว่า50ปีแล้วมึงนะเราก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องข้าวอยู่ราคาอย่างนี้อย่างนี้แปลกอีกอย่างไหมครับเราคุยเรื่องน้ำเรามีบูรณาการทางน้ำเราทำเรื่องน้ำเราทำมันไม่รู้ปีนึงเนี่ยงบประมาณเป็นแสนล้านเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเราก็ยังไม่เคยที่จะมีอะไรพอน้ำแล้งเราก็มีปัญหาเรื่องแล้งพอน้ำท่วมเราก็บอกว่าน้ำมันท่วมนะแล้วก็มีข่าวอย่างนั้นผมต้องบอกว่าถ้าผมรู้ล่วงหน้าเนี่ย
ผมคือผู้ชนะผู้เตรียมพร้อมคือผู้ชนะวันที่ผมเข้าคุกผมเตรียมขันไปคนก็หัวเราะผมโถเห็นไหมแล้วปรากฏว่าผมได้ใช้จริงๆเอาไหมเตรียมขันเตรียมสบู่ไปเตรียมอะไรไปผมได้ใช้จริงๆแล้วผมก็รู้ว่าโอเคผมอดทนไว้นะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้วันนึงผมก็ต้องออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อผมออกมาสถานะผมก็กลับไปเหมือนเดิมผมไม่ต้องมานั่งโอ้โหทำใจไม่ไหวผมรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรผมต้องลาออกจากการเมืองผมต้องไปยุ่งการเมืองผมอยากจะเป็นทำรายการเป็นประโยชน์เป็นข่าวเป็นอะไรซึ่งผมบอกว่าผมทำได้อันนี้คือถ้าคุณถามผมเรื่องการเมืองผมก็จะบอกว่าอนาคตมันก็เป็นแบบนี้แหละครับประชาชนประเทศอยู่ได้ไหมโอ้อยู่ได้แน่นอนครับอยู่ดีด้วยครับ อยู่ได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับหายไปนะครับกลับมาอีกครั้งลีลายังคงเหมือนเดิมสำหรับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับคุณชูวิทย์พูดย้ำหลายครั้งครับว่าเส้นทางต่อไปเนี่ยอยากจะทำงานในฐานะสื่อในฐานะคนที่จะพูดถึงข่าวพูดถึงทุกร้อนของประชาชนนะครับมีข่าวบอกว่าทีวีหลายช่องกำลังจีบคุณชูวิทย์อยู่แล้วก็กำลังแย่งกันอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวคุณชูวิทย์ซึ่งบอกว่าอาจจะลองทำชูวิทย์ทีวีเองก็ได้มีการออกอากาศไปแล้วนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กของคุณชูวิทย์ที่มีคนติดตามอยู่ 900,000 กว่าคนเมื่อเที่ยงวันศุกร์นะครับเป็นการพูดถึงกรณีคดีที่มีการใช้มีดปาดคอเพื่อชิง iPhone คุณชูวิทย์พูดถึงเรื่องสถานการณ์ในคุกเรื่องของคนที่ออกมาก่อเหตุซ้ำแน่นอนว่าคนที่เคยผ่านคุกมาแล้วพูดแล้วก็คนสนใจแน่นอนเรื่องการเมืองคุณชูวิทย์ผ่านการเมืองมาแล้วเรื่องธุรกิจผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นจับตานะครับคุณชูวิทย์จะอยู่ในแค่โลกโซเชียลหรือว่าจะไปปรากฏตัวที่ทีวีดิจิตอลช่องใหญ่ช่องไหนหรือไม่ครับช่วงหน้าบันเทิงนะครับเราจะไปดูเรื่องราวทิศทางของวงการภาพยนตร์ทิศทางของหนังไทยในปี2560ปีที่แล้วว่ากันว่าค่อนข้างจะซบเซาเลยทีเดียวปีนี้ปีหน้าฟ้าใหม่จะเดินหน้าไปในทิศทางอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ